ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวประจำวันกับทีมข่าวขอนแก่นนิวส์นะคะทางช่องขอนแก่นชาแนลของเราวันนี้อยู่กันกับเรา2คนเช่นเคยนะคะปุ๋ยชรตีสีม่วงงามค่ะครับและผมพีพีนะครับวิษณุพงษ์พัชรสิทธิ์นะครับแน่นอนค่ะว่าวันนี้ยังคงมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะครับผมและช่วงนี้ขอรบกวนนะครับคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะจำช่องของเราใหม่นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเราได้เปลี่ยนหมายเลขในการรับชมนะครับแต่กล่องนี้เป็นกล่องเดิมกล่องเดิม IPM IPM เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นช่องอะไรครับคุณปุ๋ยครับ224นะคะจำง่ายๆ224เหมือนท่องสูตรคูณนะฮะเด็ดทีเดียวนะครับถูกต้องค่ะหรือว่าเพื่อความชัดเจนนะคะก็ดูที่กล่องก็จะมีชื่อบอกนั่นแหละขอนแก่น Channel นะคะกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพลาดนะคะรายการสดๆก็สามารถจะรับชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะกับขอนแก่น Channel นั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะนะฮะแค่กดไลค์ปั๊บก็รับข่าวปุ๊บเลยใช่แล้วก็สามารถมาพูดคุยกับเราได้ด้วยนะคะทีมงานของเราก็เช็คแฟนเพจกันอยู่สม่ำเสมอเผื่อว่ามีประเด็นอะไรอยากจะบอกกล่าวเล่าเรื่องใช่ครับอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ชี้แจงกันมาทางเพจก็ได้นะคะใช่ครับและก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณพีพีนั่นคืออะไรครับคุณปุ๋ยเว็บไซต์นะคะ www.kkch.tv ค่ะนะฮะเป็นเว็บไซต์ดูได้นะครับติดตามได้ทั่วโลกเลยทีเดียวถูกต้องนะคะนะครับวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะเริ่มร้อนแล้วใช่ครับนะฮะเริ่มจะอุ่นๆขึ้นแล้วช่วงนี้จะอุ่นๆแล้วนะครับแต่ว่าช่วงกลางคืนก็ยังมีอาการหนาวๆให้เราได้สัมผัสกันอยู่นะค่ะนะครับเที่ยงคงเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ขี่มอเตอร์ไซค์แว้นอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยใช่แล้วนะคะวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับข่าวแรกนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข่าวแรกของเราเลยนะครับเรามีเรื่องของนะฮะวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันที่4กุมภาพันธ์คุณผู้ชมนะฮะนอกจากจะนะครับเป็นวันสำคัญนะฮะของโลกใบนี้แล้วของผมก็สำคัญเหมือนกันทำไมคะนะครับพาคุณแม่ไปใส่บาตรนะเมื่อเช้าอ๋อไม่เกี่ยวกันเกี่ยวไหมนะฮะมาถึงข่าวนี้4กุมภาพันธ์ครับคุณผู้ชมนะฮะ4กุมภาพันธ์ของทุกปีครับผมนะฮะเป็นวันที่องค์การอนามัยโลกนะครับและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลกนะครับหรือ World Cancer Day นั่นเองนะฮะเพื่อบรรเทาปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังจากพบว่ามะเร็งคือแชมป์อันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกครับมะเร็งคือแชมป์อันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึงปีละ7,600,000คนนะครับและคาดว่าอีก17ปีข้างหน้านะครับจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง13,000,000คนนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยนะฮะโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายสิบปีนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกคาดว่านะครับมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 118,600 รายนะครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมะเร็งที่ผู้ชายป่วยมากที่สุดก็จะได้แก่นี่เลยฮะยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวสำหรับมะเร็งตับนะฮะกินอยู่คือนี่แหละนะฮะส่วนอันดับต่อไปมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้และมะเร็งลำไส้และทวารหนักนะครับรวมไปถึงมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเม็ดเลือดขาวอันนี้ในส่วนของผู้ชายนะนะครับส่วนของผู้หญิงนะฮะก็จะได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งตับนะครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปอดนะฮะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนักนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบคนเมืองนะฮะนิยมกินแต่เนื้อสัตว์นะฮะกินผักกินผลไม้น้อยออกกำลังกายน้อยเนื้อย่างเกาหลีกันตลอดนะฮะทั้งนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงได้เตรียมนะฮะผลักดันการเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักให้เป็นนโยบายของประเทศเช่นเดียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยได้มอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือไฮแท็บศึกษาความเป็นไปได้คาดจะเสร็จภายในกลางปีนี้เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งการตรวจคัดกรองจะเป็นการค้นหาคนที่เริ่มมีความผิดปกติของลำไส้นะฮะเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาได้เร็วตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอกาสหายก็จะมีมากขึ้นนะครับการเสียชีวิตก็จะมีน้อยลงปัจจุบันนี้นะครับประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้นและถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรทำความรู้จักเนื่องจากในแต่ละปีมะเร็งได้ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมากขึ้นดังนั้นเพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งรวมถึงรณรงค์ให้คน
ันมาใส่ใจคุณภาพของตนเองจึงได้มีการกำหนดวันมะเร็งโลกในวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีนั่นเองใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องไปตรวจสุขภาพนะใช่ครับแล้วก็ต้องตรวจคือเหมือนคล้ายๆว่าไม่ใช่ตรวจแค่เบื้องต้นอย่างเดียวต้องตรวจลงลึกไปเลยว่าคัดกรองนะมีมะเร็งในร่างกายหรือเปล่านะเพราะว่าทุกวันนี้คนเราก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะหนึ่งแหละเรื่องอาหารการกินนะคะสภาวะแวดล้อมอากาศต่างๆนานาก็คนใกล้ตัวนะอย่างคุณพ่อของปุ๋ยก็เสียชีวิตเพราะว่าโรคมะเร็งเช่นเดียวกันเนื่องจากการสูบบุหรี่แล้วก็ทานสุราดังนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆวันนี้ก็เลยมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยกับ5ธรรม5ไม่ห่างไกลมะเร็งซึ่งเป็นการรณรงค์นะคะให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติกันได้อย่างเช่นอันดับแรกเลยการออกกำลังกายให้เป็นนิดนะคะเนื่องจากว่าความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคมะเร็งค่ะหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาจริงๆคนเราก็24ชั่วโมงเท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านปั่นจักรยานสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะหรือว่าวิ่งนะคะรอบหมู่บ้านจ็อกกิ้งซะหน่อยนะคะอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆในโฆษณาของทีวีภาครัฐเขาก็ง่ายๆนะแค่ขยับแขนนะแกว่งแขนนะครับคุณผู้ชมนะแค่แกว่งแขนตัวเองเนี่ยง่ายๆวันละครึ่งชั่วโมงเองใช่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งแล้วนะฮะใช่ค่ะสองคือการทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคสามคือการกินผักผลไม้ซึ่งนอกจากจะมีสารต้านมะเร็งแล้วยังมีเส้นใยอาหารช่วยในการลดการเกิดมะเร็งลำไส้ลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะมีผลไม้หลายชนิดที่ทำให้เรานี่ป้องกันในเรื่องของโรคมะเร็งทุกวันนี้ผลไม้มีเยอะมากนะฮะเดินไปตามตลาดอาทิเช่นขอนแก่นในเมืองขอนแก่นตลาดตอนเย็นที่ใหญ่ที่สุดตลาดคําไฮค่ะมีหมดทุกอย่างมะขามเทศยังมีเลยฮะถูกต้องฝักบงฝักบัวอย่างงี้ริมบึงแก่นนครนี่ฝรั่งขายฝักบัวช่อละ10บาทก็มีถูกต้องพวกฝรั่งบรอกโคลีอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นพวกผักผลไม้ที่ช่วยทําให้เราห่างไกลกับมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะฮะถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อ4คือการทานอาหารหลากหลายโดยกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะลดอาหารไขมันสูงปิ้งย่างทอดไม่เกรียมของชอบของคนไทยเลยนะเนี่ยเนื้อย่างนะค่ะนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงของหมักดองค่ะครับซึ่งมันจะมีดินประสิวนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกส่วน5สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะผู้ชมก็คือการไม่สูบบุหรี่เห็นไหมงดเลยดีกว่าใช่นะคะจะช่วยลดผู้ป่วยมะเร็งปอดได้ประมาณ 8,000 รายต่อปีและผู้ที่หยุดสูบบุหรี่จะลดโอกาสเกิดมะเร็งปอดได้ร้อยละ 60-70 ค่ะครับต่อมาคือการไม่มีเซ็กซ์มั่วนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเพราะว่ายิ่งคุณมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนคือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเนี่ยก็จะยิ่งเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกนะคะต่อมาไม่ได้เลยทีเดียวใช่นะคะต่อมาคือไม่มัวเมาสุรานะคะเนื่องจากว่าจะเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งเนี่ยถึง9เท่าแล้วถ้ายิ่งสูบบุหรี่ร่วมด้วยเนี่ยโอ้โหจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยถึง50เท่าด้วยกันนะคะ50เท่านะฮะลำพังทุกวันนี้เขาก็ทักแก่เร็วกันอยู่แล้วนะฮะนี่ยังต้องมาตั่นทอนบั่นทอนตัวเองโดยการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่ด้วยนี่โอ้โหนะฮะใช่แล้วนะคะนะข้อ4คือไม่ตากแดดจ้านะคะช่วยไม่ให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังจากรังสีอุลตราไวโอเลตค่ะอันนี้มันห้ามกันยากข้อนี้ห้ามกันยากแต่ว่าเมืองไทยเนาะใช่ฮะเมืองไทยเป็นเมืองที่แดดร้อนมากเกษตรกรต้องเจอแดดทุกวันใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนะครับทั้งร่มทั้งเสื้อผ้าที่ปกป้องผิวเราได้ครีมกันแดดนะฮะก็หันมาเลือกใช้กันหน่อยถูกต้องนะคะและข้อสุดท้ายต้องเตือนเลยนะคะการไม่กินปลาน้ำจืดดิบโดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยนะคะปลาเกล็ดขาวปลาแม่แสดงอย่างเงี้ยเป็นต้นเนื่องจากว่าปลาเหล่านี้จะมีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับอยู่ในเนื้อปลานะคะหากกินแบบสุกๆดิบๆจะติดพยาธิแล้วก็เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในตับกันได้ไม่ธรรมดานะครับถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่เราก็สามารถจะหลีกเลี่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพึงปฏิบัตินะคะยังไงก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติหน่อยกันละกันอย่าตามใจปากมากจนเกินไปเขาก็พูดกันอยู่บ่อยๆมะเร็งเนื้อร้ายนะครับมะเร็งที่เป็นเนื้อร้ายจริงๆมันก็เป็นเนื้อเรานั่นแหละนะฮะแต่มันเป็นเนื้อร้ายที่
ติดเชื้อมะเร็งไปแล้วแล้วมันก็สามารถที่จะลามไปสู่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะมันแพร่กระจายแล้วคือมันรักษาไม่หายแล้วมันก็จะปวดทุกทรมานมากนะคะกว่าจะเสียชีวิตอ่ะก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้วันมะเร็งเนาะอ่ะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะจบไปสำหรับงานเกษตรภาคอีสานเป็นไงบ้างคุณพีพีไปเดินก็โอ้สนุกมากนะครับทั้งผู้คนนะครับหลายคนบอกฝุ่นเยอะควันเยอะมันคือคำว่าเกษตรโดยแท้นั่นคือเกษตรนะฮะถ้าไม่มีฝุ่นไม่มีควันไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะของแท้ต้องมีฝุ่นมีควันงานเกษตรแต่ว่าพอเข้าไปแล้วพอได้เจอสิ่งที่สวยงามมีต้นไม้ที่เราชอบนะฮะผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เราอยากจะเจออยากจะเห็นรวมถึงภูมิปัญญานะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาที่เรานำมานำแสดงในงานนี้เราก็หายเหนื่อยแล้วล่ะใช่นะไปดูต้นไม้แปลกๆสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจใช่ครับพูดถึงสัตว์เศรษฐกิจนะคะอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือควายนะคะหรือว่ากระบือนี่แหละที่เราใช้กันเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในอดีตเกษตรกรไทยมักจะเลี้ยงไว้เพื่อการไถไร่ไถนานะคะตอนนี้กำลังเป็นสัตว์ที่มีราคาแพงอีกชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งบางตัวนี่ถูกตั้งราคาไว้สูงถึง5ล้านบาทนะคะแต่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะสำหรับการประกวดกระบือหรือว่าควายในงานกระบือแห่งชาติที่จัดกันนั้นนะคะถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ต้องการอนุรักษ์ควายในประเทศไทยไม่ให้สูญพันธุ์ที่สำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเสนอแผนงานและยุทธศาสตร์ที่จะอนุรักษ์ควายไทยให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปโดยให้กับรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนำเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วเนื่องจากปัจจุบันปริมาณกระบือไทยมีจำนวนลดลงอย่างมากค่ะจนถึงขั้นวิกฤตเขาคาดการณ์นะคะว่าไม่เกิน5ปีกระบือไทยเนี่ยจะสูญพันธุ์หากไม่เร่งพัฒนาและอนุรักษ์เพราะมีการส่งออกมากกว่าปริมาณผลผลิตในประเทศแม้แต่ลูกกระบือก็ยังถูกส่งไปประเทศจีนเกือบหมดนะคะโดยส่งผลทำให้ในอนาคตจะเกิดการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กระบือไทยซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือไทยไว้ให้คู่กับสังคมไทยต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลปริมาณกระบือซึ่งในปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียง 800,000 ตัวทั่วประเทศและมีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ภายใน5ปีหากไม่มีมาตรการดูแลที่ดีซึ่งสาเหตุหลักมาจาก2ปัจจัยก็คือการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่กระบือในการทำนาแล้วก็คนเนี่ยหันมานิยมบริโภคเนื้อเพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้ปริมาณควายนั้นลดลงไปปีละ 100,000 ตัวค่ะครับจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบือในเชิงสังคมไทยซึ่งควายเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและเป็นการเลี้ยงเพื่ออาชีพเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออกหรือนำผลผลิตไปทำผลิตภัณฑ์อย่างไรก็ตามเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดวางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าลดการส่งออกควายเพศเมียพร้อมให้กรมปศุสัตว์สนับสนุนการขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกรและผสมเทียมจากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ซึ่งเชื่อว่า2 ส่วนนี้จะช่วยรักษาความสมดุลของควายไทยได้นะฮะค่ะตอนนี้เหลือทั่วประเทศนับได้จำนวน 800,000 ตัวเท่านั้นไม่เยอะและยังหันมาบริโภคกันมากขึ้นนั่นน่ะสิจากสถิติบริโภคปีละ 100,000 ตัวค่ะโอ้อีก5ปีครับหมดประเทศฮะนั่นน่ะสิในแล้วควายนี่ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่คนไทยช่วยทำไร่ทำนามาตั้งแต่สมัยแบบบรรพบุรุษของเราเลยถ้าเลือกได้อย่าไปกินอย่าไปทานเขาเลยใช่นะคะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆดีกว่าแล้วต้องบอกว่าถ้าฝึกดีๆเนี่ยควายนี่ฉลาดนะฉลาดนะคนเรานี่เอามาด่ากันนี่บอกเลยนะคะว่าควายไทยนี่ฉลาดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในงานเกษตรที่ผ่านมาควายที่แพงที่สุดในงานเกษตรนี่1,300,000บาทเลยไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาบอกไว้ก่อนเลยนะฮะถูกต้องค่ะดังนั้นก็ช่วยกันอนุรักษ์ดีกว่านะคะหรือบางครั้งมีทำบุญนะครับถ่ายชีวิตนะฮะโคกระบืออย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมนะครับทำบุญตรงนี้ด้วยเนี่ยนะฮะผมว่าไม่ใช่เรื่องยากใช่ค่ะหลายๆวัดเขาก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆเหมือนกันถูกต้องนะคะก็ช่วยอนุรักษ์นะคะสัตว์ของบ้านเรากันด้วยอย่างกระบือหรือว่าควายไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะมาดูเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะกับขอนแก่นนิวส์ของเราช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเอื้อน
จิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลมาสู่ช่วงที่2ของรายการขอนแก่นนิวส์กับเราทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะฮะตอนนี้ยังอยู่กับเรา2คนนะครับนะฮะเหมือนเดิมเช่นเคยที่คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้แต่นิดนึงตอนนี้เปลี่ยนช่องสัญญาณนิดนึงใช่ค่ะขยับลดลงมาจาก235เป็น224ค่ะนะครับจำง่ายๆเนาะนะฮะยังจำยังสามารถรับชมได้ที่กล่องรับสัญญาณ IPM เช่นเคยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นช่อง224เท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fanpage นะคะขอนแก่น Channel ค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้เราเยอะๆนะคะนะครับวันนี้ใครที่ขับรถผ่านนะฮะสี่แยกประตูเมืองหน้าห้างเซ็นทรัลขอนแก่นก็น่าจะได้พบกับปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่ค่ายมือถือค่ายหนึ่งนะฮะตอนนี้เข้ามาแนะนำถึง 4G ที่ผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้ได้แล้วตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Dtac นะฮะเปิด 4G นำร่องขอนแก่นนะครับจังหวัดแรกในภาคอีสานนะครับใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เตรียมนะครับขยายโครงข่ายครอบคลุมหัวเมืองสำคัญทั่วอีสานครับเมื่อวันพุธที่4กุมภาพันธ์2558เวลา 9:30 นที่โรงแรมพูแมนขอนแก่นราชาออคิดDTAC แถลงข่าวการเปิดให้บริการ 4G ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนำร่องเป็นที่แรกในภาคอีสานเนื่องจากขอนแก่นเป็นหัวเมืองสำคัญซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนจุดศูนย์สูตรนะฮะขออภัยอยู่บนจุดศูนย์กลางของภาคอีสานนะครับและศูนย์กลางประชาคมลุ่มน้ำโขงด้วยนะครับอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อทางการเดินทางทั้งทางบกทางอากาศของภูมิภาคบริการ 4G ของ Dtac ครอบคลุมแหล่งชุมชนโดยเน้นไปที่สถานที่ที่มีการใช้งานมือถืออยู่หนาแน่นนะครับซึ่งขอนแก่นมีสัญญาณ 4G ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 65% นะฮะเพิ่มขึ้นจาก 3G ในอำเภอเมืองและในเขตภาคอีสานนะครับ Dtac กำลังเร่งขยายโครงข่ายพื้นที่การใช้งาน 4G ให้ครอบคลุมนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นตำบลดอนหันท่าพระในเมืองบ้านเป็ดพระลับเมืองเก่าศิลานะครับและจะขยายนะฮะ 4G สู่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุดรธานีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโครงข่าย 4G จาก Dtac นะครับต่อยอดจากการเปิดให้บริการ 3G รองรับการใช้งาน Data ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ดียิ่งขึ้นครับคุณปุ๋ยฮะทำให้ติดต่อสื่อสารและการใช้งานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคุยได้ชัดกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือโหลดนานไหมก็ไม่ต้องแล้วนะฮะเล่นได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวราบรื่นไม่มีสะดุดรวมไปถึงการรับชมไลฟ์ HD นะฮะวิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่าเป็นมัลติเพเยอร์เกมมิ่งได้ดียิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วนะครับทั้งนี้นะฮะเพื่อรองรับวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์คนอีสานที่มีการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตในอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากกว่าทุกภาคของทั่วประเทศนะฮะและย้ำกันหน่อยนะครับตอนนี้ลูกค้า Dtac นะคุณผู้ชมนะฮะถ้าท่านใช้ Dtac อยู่ตอนนี้นะครับสามารถตรวจสอบสมาร์ทโฟนนะครับในการรองรับการใช้งาน 4G โดยจำให้แม่นนะฮะดอกจัน364สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกะนะครับดอกจัน364สี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็โทรออกและลูกค้า Dtac ขอนแก่นจะได้ทดลองใช้ 4G นะครับเต็มประสิทธิภาพฟรีนะครับโดยกดหมายเลขนี้ดอกจัน444สี่เหลี่ยมโทรออกใช่ไหมคุณปุ๋ยใช่ค่ะย้ำอีกทีเบอร์เลยนะดอกจัน444สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็โทรออกค่ะซึ่งสามารถใช้งาน Data ได้4กิกนะคะ4กิกะไบต์เนาะใช่ครับนาน4เดือนนะคะนะฮะก็เดือนละกิก
ช่ค่ะเอาไปเลยก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้คนเรานี่ก็ชีวิตผูกติดอยู่กับโทรศัพท์มือถือโซเชียลล้วนๆโซเชียลล้วนๆนะคะแล้วก็มากกว่าการเล่น Facebook เล่น LINE ก็คงจะหนีไม่พ้นการเช็คข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตการรับส่งเมลนะคะบางคนอยู่ห่างไกลกันก็วิดีโอคอลอะไรประมาณนี้เห็นหน้ากันพ่อแม่ลูกใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความทันสมัยนะคะอย่างนี้ 4G และขอนแก่นมาแล้ว 3G มาก่อนจังหวัดอื่นด้วยนะครับแต่ต้องย้ำกันอีกทีว่าแพ็กเกจนี้นะครับต้องภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะฮะใช่ค่ะย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับลูกค้าดีแทคสามารถตรวจสอบสมาร์ทโฟนของท่านนะครับในการรองรับการใช้งาน 4G โดยกดนะครับดอกจัน364สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกใช่ค่ะนะฮะส่วนลูกค้าดีแทคขอนแก่นนะครับจะได้ทดลองใช้นะครับเต็มประสิทธิภาพกับ4Gของเรานะครับโดยกดดอกจัน444สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะนะครับย้ำว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะฮะถูกต้องถ้าสงสัยไปที่ Dtac ศูนย์ช็อป Dtac Shop นะครับใกล้บ้านนะครับที่สำคัญคือนะคะพอมีระบบ 4G แล้วเนี่ยติดตามข่าวสารขอนแก่น Channel ได้เลยชัดเจนนะชัดเจนแน่นอนนะคะต่อไปเราจะพัฒนาแอปให้ติดตั้งบนมือถือของคุณได้ด้วยนะนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะอ่ะข่าวดีๆผ่านไปนะคะมาดูเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพูดถึงเรื่องปืนผาหน้าไม้นี่แหละเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งเลือดตกยางออกได้ง่ายนะครับถูกต้องนะคะล่าสุดค่ะช่างประดับยนต์เมืองขอนแก่นมีอาการทางประสาทนำปืนไทยประดิษฐ์นะคะมาถอดชิ้นส่วนพลาดลูกปืนลั่นเข้าที่หน้าเสียชีวิตคาที่ค่ะเมื่อวันพุธที่4กุมภาพันธ์2558เวลาประมาณ 11:00 นร้อยตำรวจโทสุวัชศรีลารักษ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรย่อยศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุแก่นนครว่ามีคนทำปืนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิตที่บ้านพักเลขที่144/5หมู่ที่20ซอยพัฒนา9บ้านดอนย่านางอำเภอตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงได้ประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4ขอนแก่นร่วมตรวจที่เกิดเหตุค่ะจากการไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุพบศพของนายวิทยาแสนพงษ์อายุ32ปีนอนหงายตายอยู่ข้างเตาไฟมีบาดแผลกระสุนปืนนะคะเจาะเข้าที่ใบหน้าข้างขวามีลำกล้องปืนไทยประดิษฐ์วางอยู่ใกล้ๆและห่างจากตัวผู้ตายไปเล็กน้อยพบด้ามปืนวางอยู่เลือดไหลนองเต็มพื้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนนางสุกัญญาละวิสิทธิ์อายุ30ปีภรรยาผู้ตายในเบื้องต้นทราบว่านายวิทยาสามีทำงานเป็นช่างประดับยนต์ที่ศูนย์โตโยต้าขอนแก่นแต่ช่วงหลังปีใหม่สามีมีอาการผิดปกติค่ะคือบ่นอยากตายและจะขับรถจักรยานยนต์ชน10ล้อตายนะคะคือบ่นแบบนี้ซึ่งก่อนเกิดเหตุสามีไม่ทานอาหารมา2วันแล้วก็บ่นว่าจะเผาปืนทิ้งถ้าไม่เผาทิ้งจะถูกตำรวจทหารตามจับและสามีได้ลางานอยู่บ้านเพื่อที่จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่ก่อนจะไปโรงพยาบาลสามีได้เอาปืนไทยประดิษฐ์เก่าออกมาถอดข้างเตาไฟเพื่อจะซ่อมเอาลำกล้องไปทำปืนอัดลมขายแต่ในลำกล้องมีการอัดดินปืนและกระสุนเอาไว้แล้วค่ะส่วนตัวเองเดินไปที่รถซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดหันหลังกลับมาดูก็ปรากฏว่าสามีตายแล้วก็คาดว่าสามีคงจะเอาลำกล้องปืนที่มีดินปืนอัดอยู่ไปลนไฟเพื่อเอากระสุนออกแต่เกิดการผิดพลาดนะคะกระสุนถูกตัวเองตายเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตรวจที่เกิดเหตุเสร็จจึงมอบศพให้ญาติแล้วก็นำไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยเรื่องปืนนี่ขอร้องเถอะนะใกล้ตัวไม่ได้บางทีไม่เกิดกับผู้ใหญ่ก็เกิดกับเด็กนะครับบางทีแบบว่าคุณพ่อรับราชการตำรวจเอาปืนวางไว้หัวเตียงลูกหยิบมาเล่นลั่นเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงเหลือเกินนะครับกับเรื่องของอาวุธนะฮะใช่ค่ะคนที่ไม่มีใบพกพาแต่ว่าก็ใช้คำว่าไทยประดิษฐ์ในการมีไว้ครอบครองถูกต้องแต่ก็ซึ่งถ้ามองโดยความร้ายแรงนะครับโดยอนุภาพของอาวุธเนี่ยมันก็คือก็อันเดียวกันนะฮะมันก็คือปืนแต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้พกพาเป็นอาวุธให้พกติดตัวเขาก็ใช้คำว่าไทยประดิษฐ์มาเพื่อที่จะมีไว้ครอบครองแต่ทีนี้เรื่องของทักษะของการใช้นะครับความรู้ว่าทำยังไงมันจะส่งผลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เรียนรู้เหมือนกับตำรวจเขาไปเรียนมาทหารเขาไปเรียนมาถูกไหมฮะพอมาทำเองอย่างนี้มันก็เกิดอันตรายขึ้นแต่ว่าเห็นว่าในเนื้อข่าวเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยมีอาการทางประสาทด้วยนะในขณะว่ากำลังจะไปโรงพยาบาลอยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะกำลังจะไปพบหมออยู่แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็อยากให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้ายใช่ค่ะเรื่องของปืนผ่าหน้าไม้อันตรายจริงๆนะครับอ่ะมาถึงข่าวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจบ้างนะฮะก็ตอนนี้เป็นข่าวดีนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ใครที่รถจักรยานยนต์ตัวเองหายโดนขโมยเนี่ยนะครับอย่าลืมติดตามข่าวนี้ด้วยนะครับตำรวจขอนแก่นรวบ2ผู้ต้องหาตระเวนนะครับขโมยรถจักรยานยนต์ทั่วเมืองได้พร้อมของกลางนะครับจำนวนมากผู้ต้องหารับสารภาพว่าเน้นเฉพาะรุ่นนินจารุ่นฟีโน่2รุ่นนี้เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดครับเมื่อเวลา 13:30 นของวันที่3กุมภาพันธ์2558ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพลตำรวจตรีจิตจรูนศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุพันตำรวจเอกขออภัยนะฮะพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงนอกนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมนายวสันต์ปานเปรมอายุ24ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่102นะครับหมู่9บ้านดอนมงตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะฮะและนายเอกนะครับเป็นเยาวชนนามสมมุติละกันอายุนายเอกก็17ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์8คันเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์3ชุดรวมไปถึงโครงรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ถูกดัดแปลงสภาพและถอดจำหน่ายรวมกว่า20รายการนะฮะนี่เป็นรายใหญ่เหมือนกันนะหลังผู้ต้องหานะครับทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจับกุมตัวได้หลังลงมือก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ไปจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจากการสอบสวนนายวสันต์นะครับให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายเอกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของตนเนี่ยขับรถจักรยานยนต์สกูปี้ไอสีชมพูสีฟ้านะครับหมายเลขทะเบียน1กขนะครับ1กไก่ขไข่2551ขอนแก่นตระเวนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามสถานที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะภายในห้างสรรพสินค้านะครับตลาดสดนะฮะหอพักโดยเริ่มลงมือก่อเหตุมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับของปีที่แล้ว2557เนื่องจากสามารถโจรกรรมได้ง่ายนะครับโดยตนเนี่ยมีกุญแจสำรองที่ดัดแปลงขึ้นมาโดยเฉพาะรวมทั้งศึกษาระบบของรถจักรยานยนต์ประเภทต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโอ้โหมีวิชาใช่ก่อนนำมาจำหน่ายนะครับให้กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรือกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันเองนะฮะเพื่อที่จะต้องการเงินนะครับมาใช้ในการเที่ยวเตร่และใช้จ่ายส่วนตัวนะครับทั้งนี้ก็ในระยะเวลาที่ผ่านมาจะเน้นลงมือโจรกรรมเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กและกำลังเป็นที่นิยมของตลาดนะครับอย่างเช่นรุ่นนินจานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อคาวาซากินะครับแล้วก็ Honda MSX นะฮะYamaha Finoนะฮะ Honda Scoopy I นะครับรุ่นที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่ต้องการของตลาดเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้หากคันใดเมื่อโจรกรรมมาแล้วนะฮะไม่สามารถจำหน่ายได้ทั้งคันก็จะชำแหละชิ้นส่วนจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าและร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของอำเภอรอบนอกอีกด้วยง่ายจังเลยนั่นน่ะสิเออนะฮะใจพลตำรวจตรีจิตจรูนศรีวณิชนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าผู้ต้องหาทั้ง2นะครับอยู่ในบัญชีรายชื่อของกลุ่มขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่ตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมจนกระทั่งล่าสุดก่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของนักศึกษานะครับไปจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังของจังหวัดนะครับจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ตรวจหาข้อมูลนะครับโดยเฉพาะกับการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะรูปพรรณของคนร้ายทั้งสองนะครับและรถที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับทั้งยังคงตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะฮะพบว่าคนร้ายได้ทำการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นไปแล้วหลายจุดโดยเฉพาะหน้าสถาบันการศึกษาและห้างสรรพสินค้าจึงสืบสวนจนทราบแน่ชัดว่าผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ลงมือก่อเหตุนะครับจึงได้ตรวจสอบไปที่บ้านพักในเขตอำเภอหนองเรือนะครับก็พบของกลางดังกล่าวนะฮะรวมหลายรายการนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติยังคงพบว่านะฮะผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเคยถูกจับกุมในข้อหาลักทรัพย์ในเขตอำเภอหนองเรือมาเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะหลังจากการสอบสวนแล้วผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหานะครับจึงตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของโจรก่อนทำการตรวจ
ตรวจสอบตรวจคุมนะครับควบคุมผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนะครับน่าเห็นใจผู้เสียหายนะคะครับซื้อรถจักรยานยนต์มานี่ฟีโน่นี่ก็คันละโอ้โหไม่ใช่ถูกๆไม่ใช่ถูกๆ 5-6 หมื่นมีแน่นอนแล้วก็มีผู้เสียหายมาดูของกลางด้วยนะคะครับแล้วคือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ออกรถให้คุณพ่อคุณแม่ยังต้องผ่อนอยู่เลยอ่ะแต่ว่ามาโดนขโมยไปแล้วนะคะแล้วพวกนี้ใช้เวลาก่อเหตุเนี่ยไวมากแป๊บเดียวเองใช่นะคะแล้วก็ก่อเหตุในที่สาธารณะด้วยห้างสรรพสินค้าหอพักต่างๆนานาพูดในภาษาเราก็ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายใช่ค่ะแต่พอโดนจับนะฮะมือข้อมือมีกุญแจมือเอาเสื้อมาบังกุญแจมือละเอียดนั้นทำไมฮะคุณกล้าทำคุณก็กล้ารับสิครับใช่ค่ะเออนะฮะก็นี่แหละเนี่ยถึงบอกว่าบางคนก็ระมัดระวังสุดๆแล้วนะจอดไว้สว่างก็แล้วอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นที่ต้องการไงของโจรเนี่ยอยากได้เงินไปเที่ยวเตร่นะคะก็ลงมือก่อเหตุกันเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะตามมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นข่าวแบบนี้บ่อยครั้งก็น่าสงสารคนที่โดนขโมยอ่ะยังไงใครที่โดนนะคะลองไปดูของกลางกันได้ว่าเอ๊ะเป็นของตัวเองหรือเปล่านะคะอยู่ที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะครับนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับรถหายบางทีอย่าเพิ่งท้อใจนะฮะว่าจะตามไม่ได้นะครับบางทีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พยายามที่จะติดตามจับกุมผู้กระทำผิดอยู่นะครับถ้ามีข่าวแจ้งทราบอย่างนี้ก็อย่าลืมไปดูกันว่าเป็นรถของตนเองหรือเปล่าอย่างน้อยๆได้คืนได้กลับมาบ้างนะฮะก็ยังดีนะครับดีกว่าหายไปเลยทั้งคันนะครับใช่ค่ะนะครับช่วงท้ายยังมีพยากรณ์อากาศมาให้ได้ติดตามกันด้วยสำหรับเราสภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับสุขภาพเองก็สำคัญผมเองเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเหมือนกันนะครับวันไหนป่วยก็มาอ่านข่าวนะครับให้คุณผู้ชมนะฮะฟังไม่ได้นะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าต้องเตือนกันหน่อยสักนิดนึงครับผมเพราะว่าในช่วงวันที่6-9กุมภาพันธ์นะคะภาคเหนือและภาคอีสานอากาศหนาวประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลงอีกครั้งนะคะเนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6-9กุมภาพันธ์นี้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงอีกครั้งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่ละกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันในช่วงสุดท้ายของขอนแก่นนิวส์ค่ะจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลชมนะคะกลับเข้ามาสู่รายการข่าวประจำวันขอนแก่นนิวส์นะคะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้ขอนแก่นของเรานี่เป็นเมืองแห่งการจัดอีเวนต์นะคุณพีพีไม่ธรรมดานะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงของปีใหม่นะครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันไปค่ะนะครับด้วยบรรยากาศของคอนเสิร์ตด้วยบรรยากาศของการจุดพลุนับถอยหลังกันอย่างยิ่งใหญ่ใช่ค่ะนะครับนะฮะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงกิจกรรมของขอนแก่นมาราธอนค่ะนะครับมาจนถึงกิจกรรมงานเกษตรใช่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะฮะรวมไปถึงเมืองไมซิตี้นะคะเมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนาต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้คือเราก็เริ่มจะตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็ยิ่งจะใกล้เข้าสู่ AEC อย่างเงี้ยก็ยิ่งจะตื่นตัวกันใหญ่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่ขอนแก่นของเรานี่ก็มีการ
จัดนะคะเป็นการปลูกต้นคูนนะคะเรียกได้ว่าปลูกยาวเป็นทิวแถวกันเลยในถนนสายหลักในสถานที่ที่สำคัญสำคัญถูกต้องและต้นคูนนี้จะไปบานช่วงประมาณใกล้ๆจะสงกรานต์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาในเมืองขอนแก่นเยอะเพราะว่าไฮซีซั่นเริ่มจะเข้ามาท่องเที่ยวเล่นสงกรานต์กันแล้วโอ้โหนะถนนข้าวเหนียวใครไม่รู้จักสิครับตอนนี้นั่นน่ะสินะคะก็จะกลายเป็นดอกไม้ที่เราจะเห็นเหลืองอร่ามเนี่ยตามเส้นทางต่างๆนะคะซึ่งก็จะบอกว่าเป็นเหมือนดอกซากุระบ้านเราเลยทีเดียวนะซากุระอีสานนะใช่แล้วเหลืองเต็มถนนจริงๆนะฮะถูกต้องนะคะก็เป็นต้นไม้นะคะดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นของเราสำหรับดอกคูนนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกันนั่นก็คือไดโนเสาร์นะฮะนะฮะมีตำนานกันมาว่าเมืองขอนแก่นนี่เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบซากฟอสซิลนะคะโดยที่อย่างเช่นที่ภูเวียงอย่างเงี้ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เลยทีละถูกต้องนะคะให้ชนรุ่นหลังนะครับได้เข้าไปนะฮะศึกษาว่าไดโนเสาร์พันธุ์ไหนบ้างนะครับที่เราได้ขุดค้นแล้วก็เจอนะขุดพบที่อำเภอภูเวียงของเราถูกต้องนะคะสังเกตได้จากประตูนะคะเมืองเวลาจะเข้ามาขอนแก่นตามเส้นถนนมิตรภาพกำลังจะเข้าสู่ขอนแก่นนี่ก็จะเห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆต้อนรับกันอยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ปุ๋ยก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขอนแก่นจัดขึ้นอีกแล้วเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์เนี่ยละค่ะให้เราได้มีส่วนร่วมกันด้วยนะถูกต้องนะคะจังหวัดขอนแก่นได้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ไดโนเสาร์นะคะแสดงถึงอัตลักษณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเที่ยวชมอารยธรรมหลายพันปีชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทค่ะนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทยแอดขอนแก่นซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะจึงได้มีแนวคิดในการกำหนดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานเรียกได้ว่าเป็นโลโก้ของงานอีกด้วยซึ่งเนื้อหาของโลโก้ที่เปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมออกแบบนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์สิรินธรเน่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยผู้เข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตโดยจะใช้สัญลักษณ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวอักษรหรือตัวเลขนะคะเป็นสื่อในการแสดงถึงความเข้าใจในการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสมและก็ง่ายต่อการจดจำซึ่งผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่จำกัดคุณสมบัติไม่จำกัดอายุเพศและก็วัยรวมไปถึงการศึกษาโดยสามารถจะส่งผลงานเข้าประกวด1คนผลงานขนาดของผลงานตามความเหมาะสมเป็นภาพสีและลายเส้นสีดำอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวชนิดใดก็ได้ขนาดเท่า A3 ที่ผนึกลงบนกระดาษแข็งหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและไฟล์ผลงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ที่บันทึกลงบนแผ่นซีดีให้ใช้สกุลไฟล์ว่า JPEG นะคะพร้อมอธิบายผลงานแนวคิดความหมายของแบบรูปทรงสีแรงบันดาลใจของไดโนเสาร์ตัวนี้ที่คุณออกแบบเนี่ย ในความยาวไม่เกิน15บรรทัดนั่นเองค่ะนะฮะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตัวเองและเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อนนะโดยที่สามารถส่งผลงานได้นะคะจนถึงวันที่ภายในวันที่20กุมภาพันธ์2558ค่ะครับโดยจังหวัดนะคะได้จัดเตรียมรางวัลประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศจำนวน1รางวัลได้รับเกียรติบัตรและก็เงินสดมูลค่า 15,000 บาทค่ะครับสำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานสามารถส่งผลงานด้วยตัวเองที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นส่วนใครที่กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเลขที่255/4ถนนศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์40000ค่ะพร้อมวงเล็บมุมซองด้วยนะคะว่าการประกวดตราสัญลักษณ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นโดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักรอบแรกนะคะภายในวันที่27กุมภาพันธ์2558และมอบรางวัลกันในวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะแน่นอนที่สุดนะครับถ้าคุณมีไอเดียถ้าคุณมีความสามารถอย่าเก็บไว้คนเดียวใช่ค่ะร่วมแสดงความสามารถให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่นได้งานนี้แหละถูกต้องออกแบบมาเลยนะฮะ
ลิขสิทธิ์เป็นของจังหวัดอยู่แล้วมีเงินรางวัลให้อีกนะฮะใช่ค่ะก็สำหรับนะฮะแบบว่าตัวสัญลักษณ์ที่ออกแบบมาก็จะนำไปใช้นะคะเป็นโลโก้ของงานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทยแอดขอนแก่นใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของบ้านเราเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดขอนแก่นนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีการขุดพบฟอสซิลนะคะของไดโนเสาร์ที่สำคัญซึ่งขุดพบอยู่ที่อำเภอภูเวียงซึ่งเป็นการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกรวม4ชนิดประกอบไปด้วยไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่ภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่ใช่ค่ะไดโนเสาร์สยามโมซอรัสสุธีธรณีค่ะไดโนเสาร์สยามมาโมไทรานัสอีสานเอ็นซีสนะคะและก็ไดโนเสาร์กินรีมิมัสขอนแก่นเอ็นซีสค่ะเห็นไหมฮะแต่ละชื่อนี่ถือว่าเกี่ยวข้องกับเราหมดเลยพระราชทานนะคะชื่อของไดโนเสาร์ที่ขุดพบค่ะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งชื่อพระราชทานก็คือไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งค่ะนะครับก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะคะแหมก็เป็นความภาคภูมิใจออกแบบสัญลักษณ์ไดโนเสาร์มาแล้วก็นำไปใช้ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยนะคะนะครับมีเงินรางวัลให้อีกและที่สำคัญก็คือได้จารึกเลยแหละในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นว่าคุณนะฮะคือเป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์เลยทีเดียวสำหรับงานนี้นะย้ำอีกทีคุณปุ๋ยฮะส่งนะฮะผลงานนะครับทางไปรษณีย์ได้นะฮะเลขที่255/4คุณผู้ชม255/4ถนนศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะรหัสไปรษณีย์แน่นอนขอนแก่น 40,000 นะครับพร้อมวงเล็บมุมซองนิดนึงนะครับการประกวดนะครับตราสัญลักษณ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นวงเล็บแล้วก็เขียนมาเลยส่งมาได้เลยนะคะหรือจะไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นนะคะถ้ามีโอกาสได้เข้ามาใช่ไหมถูกต้องนะคะยังไงก็ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะครับผมมีเงินรางวัลให้อีกนะฮะใช่แล้วค่ะเราจะทำเป็นอะไรดีถ้าเรามีไอเดียเอาไดโนเสาร์มาแต่งองค์ทรงเครื่องยังไงดีอาจจะต้องแบบว่าประดับดอกคงดอกคูณอะไรกันก็ว่ากันไปไหมมีแคนมีผ้าขาวม้าปะแบบว่าแบกกระติบข้าวเหนียวอะไรประมาณนี้ก็เก๋ๆนะใส่ผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็เป็นไอเดียลองดูกันละกันเอาล่ะนะครับพูดถึงนะฮะสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตมาแล้วคลิปนี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตเหมือนกันถ้าใครได้ทำเขาเรียกว่ากิจกรรมนะครับมีโอกาสได้ทำนะฮะใต้เบื้องพระยุคลบาทนะครับอยากให้ดูคลิปนี้จริงๆถูกต้องค่ะนะฮะไปชมคลิปนี้กันก่อนคุณผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าดูแลบ้านได้ด้วยถามว่ามีความสุขไหมที่มีบ้านให้แม่อยู่ก็มีความสุขความสุขจริงๆที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยกูตายตรงนี้ได้เลยกูยอมตายตอนนี้ตรงนี้ได้เลยหนูว่าหนูเชื่อว่าถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยเคยฝันอยู่แล้วว่าเคยรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหนูรู้สึกว่าหนูเคยฝันว่าหนูถวายงานท่านเฮ้ยท่านจะใช้ให้เราไปทำอันนี้เราก็ทำวันหนึ่งหนูได้ทำโครงการของในหลวงครูตู้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหนูทำเพราะว่าเฮ้ยกูเป็นคนไทยกูต้องตอบแทนแผ่นดินไทยคือพอทำเสร็จปุ๊บวันหนึ่งหนูได้เข้าเฝ้ามีคนโทรมาหาหนูบอกว่าโค้ชจะได้เข้าเฝ้าในหลวงนะคือแล้วมันเป็นที่สุดของชีวิตอ่ะใช่ใช่แล้วหนูได้ถ่ายรูปแล้วแบบตรงนั้นที่หนูทำความเคารพแล้วหนูเงยหน้าขึ้นมาหนูมองพระพักตร์ท่านแล้วหนูรู้สึกว่านี่คือความสุขที่สุดในชีวิตใช่ใช่ตรงนี้คือความสุขที่สุดในชีวิตหนูที่หนูรู้สึกว่าตระกูลอ่อนละไม้หนูครั้งหนึ่งได้รับใช้ใต้ฝ่าพระองค์ธุลีพระบาทพระองค์ท่านแล้วก็ได้ถวายงานท่านแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้เข้าเฝ้าท่านแค่นี้เองนะฮะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่หลายคนต้องรู้จักคนในคลิปคุณโกติคุณโกติค่ะนะครับเจริญพรอ่อนละไม้ค่ะนะครับคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ลงในโลกโซเชียลนะฮะของ Facebook นะครับแฟนเพจยูไลท์นะครับชื่อคุณชื่อนะฮะคลิปว่าความสุขที่โกติไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมนะครับความยาว1นาที11วินาทีนะฮะจากคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะโกตินะฮะหรือนายเจริญพรอ่อนละไม้ของเราเนี่ยนะครับได้บอกนะครับเล่าเรื่องราวที่ซาบซึ้งนะฮะและค้นพบความสุขที่สุดของชีวิตซึ่งคุณโกตินะครับเคยฝันว่าตนเนี่ยได้ถวายงานแด่ในหลวงนะครับของปวงชนชาวไทยใช่ค่ะนะครับจนนะฮะได้มีโอกาสร่วมทำโครงการครูตู้ใช่ค่ะครูตู้คืออะไรนะครับคือโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครับคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะคุณปุ๋ยนะใช่ค่ะโดยการเนี่ยแหละฮะถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินนะครับอย่างเราเนี่ยออกอากาศผ่านนะครับดาวเทียมเหมือนกันใช่ค่ะครับคุณโกติก็มีโครงการครูตู้ก็ผ่านดาวเทียมไปหาน้องๆที่อยู่โรงเรียนที่ห่างไกลด้วยถูกต้องนะครับจนกระทั่งความฝันของเขาที่รอคอยมานานก็เป็นจริงนะฮะคือการได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะซึ่งก็นับว่าเป็นผมว่าเป็นสุดยอดของเกียรติยศของตระกูลอรไม้เลยแหละใช่ค่ะโกติพูดไปจะร้องไห้ไปนะคลิปเมื่อกี้นี้ถ้าเราได้มีโอกาสอย่างนั้นบ้างนี่ผมก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระองค์เหมือนกับที่โกติได้ไปใช่ครับเราก็สามารถจะทำแบบว่าความดีอื่นๆนะคะเป็นคนดีของสังคมหรือการนำเอาโครงการในพระราชดำริของในหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความดีใช่ครับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยอย่างเห็นชัดเลยคือเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะใช้เงินจ่ายเงินให้น้อยที่สุดใช้พื้นที่ที่นาของตนเองให้เป็นประโยชน์มากที่สุดใช่แล้วอย่าไปขายนะฮะอย่าไปขายแล้วก็คือเรียกได้ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจซึ่งกันและกันทุกวันนี้คนไทยใจร้อนกันมากขึ้นก็อยากจะให้ใจเย็นๆนะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพ่อหลวงของเราก็คงจะไม่อยากเห็นคนไทยทะเลาะกันถูกต้องต้องอยากเห็นเรารักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราคือคนไทยเหมือนกันดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทะเลาะกันไปเพื่ออะไรขอให้มีความสามัคคีเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าใช่แล้วจะดีที่สุดนะครับถูกต้องนะคะไปประเทศอื่นเมืองอื่นเขาแข็งแรงกว่าเราทำไงเนี่ยนั่นนะสิอ่ะมาพูดถึงความรักความสามัคคีนะครับมาดูคอนเสิร์ตเลิฟครั้งนี้กันหน่อยดีกว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะสำหรับขอนแก่น Love Music Festival นะคะพักถึงแก่น City in Love ค่ะโอ้โหเมืองที่เต็มไปด้วยความรักฮักแล้วก็ต้องถึงแก่นใช่เพราะว่าเราฮักกันที่ขอนแก่นขอนแก่นนะคะนะฮะต้องบอกว่ากิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์กุมมือแฟนถ้าไม่มีแฟนก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปคุณพ่อคุณแม่ไปก็ได้หรือเพื่อนก็ได้ถูกต้องนะคะโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึง 1:00 นก็คือ 4:00 นจนถึง 13:00 นเลยณบริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นตรงข้ามกับเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นของเรานั่นเองนะคะซึ่งจะได้พบกิจกรรมความสนุกสนานของคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังเนี่ยที่รวมกันมาในงานนี้แล้วก็มีกิจกรรม Secret of Love Season 3นะคะ Secret of Love Season 3คืออะไรฮะใช่แล้วค่ะเราจะได้บอกว่าฟินเวอร์นะจ๊ะสไตล์ย้อนยุคสีสันสดใสกับหนุ่มก้าวจิรายุนะคะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการด้วยนะคะเป็นนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีเมื่อปีที่แล้วมีศิลปินมาเยอะใช่มั้ยคุณก็ถ้าพูดไปเนี่ยรู้จักกันทุกคนค่ะนะครับชมพูฟุตรีเก่าไปไม่เก่าไปหรือเปล่าเผื่อคุณพ่อดูอยู่อ๋อชมพูฟุตรีฟุตรีนะครับต้อมเรนโบว์นี่นะฮะเดอะรอยัลสไปค่ะโอ้โหรุ่นนั้นเลยอ่ะเผื่อมีแกนเอ็กนะฮะมีพี่แจ้ดุพลมาแต่ว่าอันนี้คือปีที่แล้วครับใช่ค่ะปีนี้ขออุบไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าวงไหนจะมาที่แน่ๆใครที่มีเพลงเกี่ยวกับความรักเนี่ยลิปตาเนี่ยคุณแทนคุณคัตโตะอย่างเงี้ยมาแล้วนะครับปีนี้ต้องรอดูคิวว่าจะว่างเปล่าเออนะฮะสิงโตนำโชคอย่างเงี้ยก็มาแล้วนะครับมัสคิเทียก็มาแล้วเออนะฮะวงไมล์เพลงรักเจ้าพ่อเพลงรักเพลงฮิปฮอปมาแล้วปีนี้อยากให้มาก็สามารถที่จะโหวตนะครับในแฟนเพจของเราได้ก็ได้เออนะฮะอยากให้ใครมาไปโหวตนะฮะที่แฟนเพจของเราก็ได้ขอนแก่น Channel นะครับแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าจะมีบรรยากาศสุดฟินเหรอฮะกับก้าวจิรายุเหรอฮะถูกต้องเนี่ยก็ฟินแล้วนะสาวๆนี่จะทะเลาะกันกับหนุ่มๆในงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เชิญชวนด้วยก็แล้วกันสำหรับงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะขอนแก่น Love Music Festival เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คุณสามารถไปร่วมได้นะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะรักนะแต่อยากให้ปลอดภัยไปเข้าใจเรื่องของความรักกัน14กุมภาพันธ์นี้นะครับใช่แล้วละค่ะอ่ะนะฮะไปดูของดีเมืองขอนแก่นอีกนิดนึงละกันค่ะนะครับนั่นก็คือเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองมัญจาคีรีนะครับไม่ได้ไกลจากขอนแก่นเลยฮะค่ะ50กว่ากิโล60กว่ากิโลนะครับขอนแก่นกับงานนี้เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรีนะครับจังหวัดขอนแก่นจัดโดยนี่เลยนะฮะเทศบาลนะครับของเมืองมัญจาคีรีนะครับซึ่งก็ยินดีนะครับสำหรับงานนี้สามารถที่จะร่วมชมได้
นะครับเขายินดีให้คุณไปร่วมชมเลยแหละนะฮะสำหรับกล้วยไม้ป่าช้างกระกล้วยไม้ที่มีเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นหอมนะครับตอนนี้บานสะพรั่งทั่วทั้งอำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับงานนี้นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นนะฮะในเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่กล้วยไม้ป่าช้างนะครับตระกูลช้างนะครับกำลังเบ่งบานออกดอกสวยงานนี้ชมฟรีแต่ขอนิดนึงรดน้ำต้นไม้ให้ด้วยนะครับถือน้ำไปก็รดกล้วยไม้ให้ด้วยนะครับดูไปรดน้ำไปจะได้ชุ่มชื้นกันไปนะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้ช้างกระนะครับซึ่งก็อยู่ในภายในอุทยานกล้วยไม้ช้างกระวัดป่าบรรจาคีรีนะครับนะครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายบรรจาคีรีชนบทนะฮะห่างจากตัวอำเภอบรรจาคีรีประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะออกจากบรรจาจะไปชนบทอยู่ขวามือมาจากชนบทก่อนเข้าถึงบรรจาคีรีอยู่ซ้ายมือค่ะนะครับอยู่ภายในวัดป่านะครับก็ห่างจากจังหวัดขอนแก่นเพียง57กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโดยกล้วยไม้ช้างกระนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะขึ้นอยู่ตามต้นมะขามนะครับต้นตะโกนะครับตอนนี้มีรวมแล้วกว่า 4,000 ต้นนะฮะโดยกล้วยไม้เหล่านี้ก็จะมีดอกสีชมพูนะครับขาวชูช่อบานนะฮะส่งกลิ่นหอมนะฮะในช่วงของมกราคมและกุมภาพันธ์ของทุกปีคุณปุ๋ยโอ้นั่นต้องรีบไปนะครับก็การจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบรรจาคีรีให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีหมู่บ้านเต่าเออนะฮะตอนนี้ก็มีกล้วยไม้ช้างกระใช่ค่ะมีน้ำตกห้วยเซเนาะนะฮะนะคะอ่ะยังไงก็เชิญชวนด้วยก็แล้วกันกิจกรรมเยอะมากในช่วงนี้นะคะก็ทยอยกันไปนะคะงานดอกไม้งานกล้วยไม้ป่านี่ก็อย่าลืมนะคะรดน้ำต้นไม้อย่างที่บอกกันช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยไปดูเขาแล้วก็ลดน้ำเขาด้วยหน่อยใช่นะคะอย่าลืมแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องราวสุขภาพร่างกายฝากเตือนกันมาในวันนี้วันมะเร็งก็ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆป้องกันดีกว่ามาคอยรักษานะนะคะการเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักผลไม้และก็รวมไปถึงการออกกำลังกายยิ่งช่วงนี้อากาศก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะโดยในวันที่6ถึง9กุมภาพันธ์นี้ค่ะภาคเหนือและอีสานนี่ก็จะหนาวอีกแล้วหนาวอีกสัก1รอบเหมือนกับเป็นการทิ้งทวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้องไปค้นเสื้อแขนยาวมาอีกแล้วถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงนะคะก็กำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึง9กุมภาพันธ์นี้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศหนาวเย็นลงอีก1ครั้งก็ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยเนื่องจากสภาพช่วงนี้โอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยซะเหลือเกินค่ะนะฮะอย่าไปเสี่ยงเงินกับยารักษาโรคเลยฮะเรารักษาตัวเองโดยออกกำลังกายเป็นหลักอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วถูกต้องนะคะนะครับอย่างเช่นผักผลไม้ที่กินง่ายบ้านเราหาง่ายใช่นะก็จะเป็นผักพ่นผักและก็ผลไม้พื้นบ้านใช่ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับเป็นมะละกอนะครับสับปะรดอะไรพวกนี้กินง่ายๆถูกต้องแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะอ่ะและก็นี่แหละเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพไม่งั้นก็จะป่วยกันอีกเนี่ยเดี๋ยวจะวันวาเลนไทน์แล้วเดี๋ยวจะมาป่วยป่วยใส่คนรักไม่ดีนะฮะจะไปเที่ยวกันแหมจะไปเที่ยวแหมสวีทกันกับแฟนซะหน่อยจะมาป่วยนี่ก็ไม่ได้จะมาดูเลิฟจะมาดูเลิฟคอนเสิร์ตซะหน่อยมาไอใส่คนข้างก็ไม่ดีก็ไม่ดีและฝากกันไว้ด้วยสำหรับช่วงนี้ใครที่ติดตามเรานะครับทางแฟนเพจแน่นอนไม่มีปัญหาแต่ว่าใครที่กดไปช่อง235อาจจะหาเราไม่เจออาจจะไปเจอจังหวัดอื่นนะจ๊ะเออนะฮะย้ำอีกทีคุณปุ๋ยว่าติดตามได้ช่องไหนครับผมก็เหมือนเดิมนะคะกล่องรับสัญญาณ IPM นะคะแต่ว่าเปลี่ยนหมายเลขเนี่ยแหมช่อง224เนี่ย224จำกันง่ายๆนะคะ224จำง่ายมากนะฮะใช่แล้วรวมไปถึงแฟนเพจของเราที่คุณสามารถกดไลค์แล้วได้ข่าวเลยและใครอยากจะแจ้งเรื่องร้องทุกข์นะครับอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้นะครับรวมไปถึงอยากจะลงโฆษณากับเราสนใจสนับสนุนรายการเรายินดีบริการฝากเรื่องไว้ได้นะครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวทีมข่าวขอนแก่นชาแนลจะติดต่อกลับไปก็มีน้องๆหลายคนหน้าตาหล่อๆสวยๆนะครับมวยๆอึ้มๆไม่ใช่นะครับหน้าตาดีๆนะฮะคุยเพราะๆนะครับไปหาคุณผู้ชมแน่นอนใช่แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะ www.kkch.tv นะครับผม224อย่าลืมนะจ๊ะใช่แล้วค่ะช่วงท้ายรายการมีอะไรบ้างครับผมช่วงท้ายรายการนะครับอย่าลืมใครจะซื้อทองตอนนี้หรือว่าใครที่อยากจะ
รู้ว่าราคาน้ำมันนะฮะไปถึงไหนกันแล้วได้ข่าวเมื่อเช้าขึ้นอีกแล้วฮะขึ้นอีกราคา50สตางค์โอ้โหนะฮะลงปั๊บขึ้นปุ๊บนะฮะทันใจดีจริงอย่าลืมติดตามกับเราช่วงท้ายและรวมไปถึงพยากรณ์อากาศจังหวัดขอนแก่นด้วยและก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยสำหรับบริษัทเทพประธานพรกรุ๊ปนะคะผู้สนับสนุนหลักของเรานั่นเองค่ะนะฮะอ่ะนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมวิษณุพงษ์พัชรศิษย์ครับและปุ๋ยชรตีสีม่วงงามค่ะนะครับรวมไปถึงทีมข่าวขอนแก่นชาแนลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ฮะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ